เมนูดีอร่อยวันนี้เราขอนำเสนอเมนูพับชุบแป้งทอดค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะขั้นแรกเรามาผสมแป้งสำหรับทอดกันก่อนค่ะเริ่มจากค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปผสมกับแป้งคนผสมกันจนได้ความข้นที่พอดีนะคะจากนั้นใส่เกลือและงาขี้ม่อนลงไปคนให้เข้ากันนำพลับที่หั่นไว้ลงชุบแล้วนำไปทอดจนสีเหลืองทองเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะ